หรอไงเฮ้ยโดมมึงได้งานยังเนี่ยยังเลยวะพี่บุ๊คเขากำลังหาคนอยู่เว้ยเดี๋ยวรีบโทรไปหาเขาเลยนะเดี๋ยวเขาได้คนก่อนแค่นี้แหละเออได้ได้ได้แค่นี้นะโดมไปเที่ยวกันไหมแพทยังไม่ง่วงเลยอ่ะไม่ไปอ่ะโดมเป็นไรอ่ะเปล่าว่าไงอีเก๋อีแพทมึงเป็นอะไรอ่ะอะไรวะก็เฟซมึงอ่ะเฟซมีอะไรอ่ะคำถามนี้อ่ะนี่โดมแอบเช็คมือถือแพทหรอทำแบบนี้มากี่ครั้งแล้วโดมไม่เคยทำโดมแค่ได้ยืมโทรศัพท์ติดต่องานแต่ความเลวไงมันปิดยังไงก็ปิดไม่มิดถ้าโดมดูโทรศัพท์ก่อนหน้านี้โดมก็จะรู้ว่าแพทงั่วขนาดไหนโดมพูดเกินไปแล้วนะแพทไม่ได้ไปนอนกับใครเราคุยอยู่กี่คนไม่ได้นับทำไมแพทย์ทำอย่างนี้วะโถ่ไอ้โดมแพทย์ก็แค่คุยอ่ะไม่ได้ไปมีอะไรซะหน่อยหรือโดมจะบอกว่าตลอดเวลาที่คบกับแพทย์โดมไม่เคยคุยกับคนอื่นเลยหรือไงใช่ไม่เคยไลน์ไม่เคยแชทไม่เคยอะไรเลยหรือไงไม่มีเว้ยจะดูไหมโทรศัพท์อ่ะดูเลยอ่ะดูเลยจะได้รู้ไงว่าไม่มีใครอ่ะทำไมแพทย์ทำกับโดมอย่างนี้วะโดมรักแพทมากนะเว้ยรู้ว่าโดมทำอะไรผิดหรอแพทถึงต้องไม่คุยกับคนอื่นอ่ะโดมโดมจริงใจกับแพทมากขนาดพ่อแม่หรือเพื่อนของโดมบอกว่าอย่าคบแพทเลยเดี๋ยวแพทจะมาหลอกโดมยังไม่เชื่อเลยแพทเนี่ยนะจะไปหลอกแม่โดมพูดอะไรแบบเนี้ยเคยเอาเงินโดมสักบาทไหมแล้วถ้าเกิดว่าแพทอยากได้อะไรโดมมีปัญญาเลี้ยงแพทไหมล่ะแล้วแม่โดมพูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะไปบอกแม่ใหม่เลยนะใครกันแน่ที่จะหลอกแล้วแพทไม่รักโดมใช่ป่ะโถโดมโดมอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ไหมอ่ะนะแพทขอโทษนะแพทขอโทษนะถ้าเกิดว่าโดมไม่สบายใจเดี๋ยวแพทเลิกคุยให้หมดเลยเดี๋ยวลบออกให้หมดเลยนะอย่าทะเลาะกันเลยนะโดมรักแพทนะแพทก็รักโดมดีนะรู้หน่อยสินะหนังไม่ทำแล้วนะแค่รักเพียงคนเดียวเธอทำไม่